วันนี้ตื่นแต่เช้านะคะเพราะว่ามันปรับเวลาเนาะแต่ว่าเพราะเนื่องจากว่าเราเหนื่อยมากเราก็เลยนอนจนถึง6 โมงเช้าเลยดีใจมากเลยอันนี้เป็นเวลา5:50ที่กรุงเทพนะคะเห็นไหมวันนี้อากาศค่อนข้างดีนะแต่เช้าเนาะรถก็เยอะมากนะวันนี้ก็ได้มาดูบรรยากาศของกรุงเทพแต่เช้าเลย5:50อันนี้อยู่แถวประตูน้ำโอ้ยอากาศเย็นอะอากาศดีมากเลยนะคะแต่ว่าควันรถอาจจะเยอะไปหน่อยเช้าที่กรุงเทพที่ดีใจมากเลยที่มาอยู่เราได้กลับเมืองไทยแล้วเราก็ดีใจอ่ะเป็นเช้าที่มีความสุขมากๆเลยที่เราอยู่เมืองไทยและรักเมืองไทยมากแต่ว่าก็ต้องรอตรวจค้นโควิดอีก2 รอบนะคะตอนนี้ก็อยู่ในกรงไปก่อนนะคะบรรยากาศดีเหมือนกันเนาะกรุงเทพแต่เช้าถ้าไม่มีควันรถแบบเยอะๆนี่ตึกอะไรก็ไม่ทราบนะเพราะว่าแถวกรุงเทพนี่จะไม่ค่อยมีที่รู้ทางตัวรถเมล์นี่ได้นอนหลับสบายแล้วเมื่อวานเหนื่อยมากนี่เป็นคอนโดนะมันก็อยู่ชั้นไหนไม่ทราบนะคะเพราะว่าเขาขับรถมาตามลานจอดรถเนาะมันก็ไม่เคยรู้ว่าเราอยู่ชั้นไหนชั้นที่13หรือเปล่านี่ซอยนี้เงียบเงียบซอยนี้ไม่เห็นมีคนเลยอ่ะไม่มีรถวิ่งเลยค่ะตอนนี้ก็รออาหารเช้ามันต้องใช้เวลาปรับเนาะปรับเวลาในการนอนนะเพราะว่าเราอยู่เวลาในเขตยุโรปมันห่างจากเมืองไทยประมาณ6 ชั่วโมงนะคะดูบรรยากาศไปก่อนบ้านของบ้านก็ไทยแลนด์โหรถเยอะจริงๆอ่ะที่5:50รถเยอะขนาดนี้แล้วเดี๋ยว6 โมง7 โมง8 โมงนี่คงใส่จะติดหนักเลยอันนี้ถนนเส้นอะไรมึงก็ไม่ทราบนะก็ไปหาดูไปเซิร์ชดูก่อนพี่สาวนอนตึกใบหยกนะวันนี้เขาบอกเขาไม่มีตึกใบหยกเขาบอกเขาจะแวะมาหามนเขาบอกไม่ได้เขาไม่ให้เจอเขาไม่ให้เจอกันนะคะอดเลยนะคะเดี๋ยววันนี้แกก็คงกลับแล้วแหละมาเจอไม่ได้นะคะมาเจอกันไม่ได้เลยไม่ให้เจอแม้แต่คนมาส่งอาหารนะเรายังไม่เห็นหน้าเขาเลยพ่อประตูเข้าไปตรงนั้นเป็นเซเว่นอะลูกเซเว่นเห็นไหมเซเว่นไม่รู้จะฝากเขาซื้อของได้หรือเปล่าเนาะอยากกินแบบว่าขนมของที่เซเว่นอะเดี๋ยววันนี้จะลองถามเขาดูว่าเขาจะไปซื้อให้เราได้ไหม Good morning Bangkokคงอยู่กันยาวเลยอ่ะ15 วันอยู่กันยาวอยู่กันให้เบื่อเลยนะไปละรออาหารเช้าค่ะ